การเดินทางด้วยรถแท็กซี่เป็นหนึ่งในระบบขนส่งสาธารณะที่กรมการขนส่งทางบกให้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเสมอมาเพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการอย่างปลอดภัยและเพื่อยกระดับการเป็นพนักงานขับรถมืออาชีพให้กับแท็กซี่ไทยด้วยเหตุนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบกครบรอบ77ปีกรมการขนส่งทางบกจึงได้พิจารณาและคัดเลือกแท็กซี่ทำดีที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเป็นแบบอย่างในการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อยกย่องและเชิดชูความดีในฐานะบุคคลต้นแบบผู้ทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติอันนำไปสู่การมอบรางวัลคนต้นแบบแท็กซี่ทำดีซึ่งจากการพิจารณาคัดเลือกผู้ขับรถสาธารณะที่ได้รับการเสนอชื่อและรวบรวมข้อมูลจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆโดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสมไม่มีประวัติการกระทำความผิดหรือการถูกร้องเรียนรวมทั้งได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมทำให้ได้12คนต้นแบบแท็กซี่ทำดีโดยแบ่งได้เป็น7สาขาคือแท็กซี่ซื่อสัตย์คือผู้ที่ประกอบอาชีพด้วยความจริงใจและตรงไปตรงมาแท็กซี่เสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวคือผู้ที่ให้บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวรวมทั้งผู้โดยสารโดยไม่เลือกปฏิบัติแท็กซี่จิตสาธารณะคือผู้ที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการโดยไม่หวังผลตอบแทนแท็กซี่จิตอาสาคือผู้ที่มีความเสียสละและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ส่วนรวมแท็กซี่น้ำใจงามเป็นผู้ที่มีความเอื้ออาทรเอาใจใส่และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นดาวรุ่งแท็กซี่ดีเป็นแท็กซี่จดทะเบียนใหม่ที่มีอายุการให้บริการน้อยและได้รับการชื่นชมจากผู้ใช้บริการแท็กซี่เก่าแต่เก่าความดีเป็นผู้ขับรถแท็กซี่ที่ขับมาเป็นเวลานานและได้รับคำชื่นชมจากผู้ใช้บริการก็รู้สึกภูมิใจครับที่ได้รับรางวัลจากกรมขนส่งครับเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่รู้สึกดีใจครับที่ได้รับนะครับถือว่าเป็นความภูมิใจของครอบครัวดีใจมากครับก็อยากทำไปเรื่อยๆครับอยากทำความดีไปเรื่อยมุมมองของสาธารณะทั่วไปก็คืออาจจะมองแท็กซี่ในด้านดีบ้างด้านลบบ้างแต่ว่าผมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆซึ่งตรงนี้เป็นตัวแทนของเพื่อนๆอีกหลายๆคนหรือว่าแท็กซี่อีกหลายๆคันอาจจะทำเหมือนผมหรือว่าอาจจะทำเยอะกว่าผมแต่ไม่มีโอกาสตรงนี้ครับทุกคนทุกท่านสามารถทำความดีได้โดยไม่ต้องรอให้รวยก่อนแล้วค่อยทำสามารถทำในความถนัดของสาขาอาชีพของตัวเองที่ทำอยู่เช่นผมขับแท็กซี่ก็ไม่ไปเสียผู้โดยสารแล้วก็ช่วยเหลือตามที่กำลังที่เราทำได้เช่นรายงานจราจรหรือแจ้งเหตุต่างๆและผมเชื่อว่าทุกอาชีพเช่นเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ให้บริการด้วยความปลอดภัยเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือทำกับข้าวก็ทำให้สะอาดเพื่อคนกินจะได้สุขภาพดีเป็นข้าราชการหรือคนที่ทำงานบริษัทก็ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานก็ใช้ความสุจริตความซื่อสัตย์แล้วก็ขยันแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการทำความดีในสาขาในอาชีพของตัวเองที่ทำอยู่ครับในส่วนตัวของผมนี่คือคิดว่าการทำความดีนี่ทำได้ตลอดเวลาครับทำโดยไม่ต้องหวังอะไรไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือน้อยครับผมให้ทำไปครับผมรางวัลที่ดีที่สุดคือความสุขในใจเราครับมันเหมือนสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าทำกันเยอะๆทำกันหลายๆคนก็เป็นกลไกเป็นเฟืองที่จะขับเคลื่อนสังคมตรงนี้ให้อยู่แบบร่วมกันแบบมีความสุขครับตรงนี้สังคมนี่น่าอยู่ครับการเชิดชูเกียรติแท็กซี่ทำดีไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างผู้ขับรถโดยสารสาธารณะที่เป็นต้นแบบและเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมแต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่พี่แท็กซี่เพื่อนร่วมอาชีพเสริมสร้างให้ผู้ขับรถแท็กซี่มีจิตสำนึกขับขี่ที่ปลอดภัยมีมาตรฐานการให้บริการและยังเป็นการยกระดับการเป็นพนักงานขับรถมืออาชีพอย่างแท้จริงส่งผลให้ประชาชนมีความอุ่นใจและมั่นใจในการใช้บริการรถแท็กซี่มากยิ่งขึ้นและนี่คือก้าวสำคัญของกรมการขนส่งทางบกเพื่อการยกระดับการให้บริการรถยนต์สาธารณะให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล